สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกคนนะครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง PPZ Chin Channel นะครับช่องที่ทำการสุ่มเร็วสุ่มไวรีไอดีจนกว่าผมจะได้อาวุธที่ผมต้องการนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Dragon Quest The Adventure of Dai อีกเช่นเคยนะครับอันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับที่ผมจะทำการรีไอดีครั้งที่1นะครับเพื่อตามหา Silent Staff นะครับก็คือคาถาของป๊อปนะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับผมได้ลองทำการสุ่มด้วยเพชรจำนวน 15,000 เพชรนะครับเพื่อตามหาคาถาของป๊อปนะครับปรากฏนะครับว่าผมไม่ได้คาถาของป๊อปและไม่ได้สมบัติสีลุงแม้แต่ชิ้นเดียวใน5มัลตินะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ไหมครับด้วยจำนวนเพชรก็คือ 9,500 เพชรนะครับไปชมกันเลยครับเพื่อนๆมัลติที่1นะครับเราไปดูกันเลยครับเพื่อนโอ้โหมัลติแรกก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับโอ้ขอโทษครับมีมา1อันครับโล่4ดาวโอเคนะครับ 0.5% จะมาในมัลติที่2หรือเปล่านะครับไปชมกันเลยครับเพื่อนๆว่านะครับในมัลติที่2ก็ยังไม่มีนะครับคาถาของป๊อปโผล่มานะครับมัลติสุดท้ายนะครับความหวัง 0.5% อาจจะมาในมัลติที่3ก็ได้ครับไปชมกันครับดาบอวาน3ดาวนะครับเกาะส่วนล่าง3ดาวนะครับเกาะส่วนบน3ดาวครับดาบ3ดาวครับก็จบไปอย่างไวนะครับสำหรับการรีไอดีที่1ของ EP ที่2นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การรีไอดีที่2กันเลยครับเพื่อนๆมัลติแรกครับ 0.5 จะมาไหมครับดาบ3ดาวนะครับว้าวดาบ3ดาวมา2อันเลยครับผมก็ยังหวังนะครับว่า 0.5% นะครับจะมาในมัลติต่อไปนะครับไปชมกันดีกว่าครับเราต้องมาดูกันนะครับว่าสลายสีอะไรครับว้าวมาแน่นอนครับสมบัติสีรุ้งจะ 0.5 ไหมอย่างที่ผมต้องการไหมมาดูกันครับ
โอ้ยเป็นชุดส่วนล่างที่อยู่หน้าตู้นะครับเอานะครับมัลติสุดท้ายนะครับเราไปลุ้นกันนะครับว่า 0.5 คาถาของป๊อปจะมาไหมนะครับไปลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับว่าสีอะไรว่าต้องดูกันนะครับว่าสมบัติจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับก็จบไปแล้วนะครับอย่างไวสำหรับ ID ที่2ของ EP ที่2นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ ID ที่3กันเลยครับเพื่อนๆลุยครับมัลติแรกครับมัลติแรกก็ไม่ได้นะครับออก3ดาวผมก็ยังหวังนะครับว่า 0.5% จะมาในมัลติต่อไปนะครับเราไปลุยกันเลยครับแบบนี้ถ้าทางไม่มีสมบัติสีลุงโผล่มาแน่เลยครับโอ้โหทองเหลืองอารามเลยอยากได้สีลุงนะครับไม่เอาคาถานี้ดีครับอยากได้คาถาแบบอื่นครับสีดาวมัลติสุดท้ายแล้วนะครับเรามาลุ้นกันครับว่า 0.5 จะมาในมัลติที่3หรือเปล่านะครับไปชมกันเลยครับว่าไม่น่าจะมานะครับก็จบไปอย่างไวนะครับสำหรับ ID ที่3ของ EP ที่2นะครับ ID นี้ไม่มีหีบสมบัติสีลุงโผล่มาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อที่ ID ที่4กันเลยดีกว่าครับมัลติที่1ครับลุยเลยนะครับสีฟ้ามาแล้วสีอะไรเอ่ยสีฟ้าอีกแล้วโอ้ทองเต็มไปหมดเลยแต่เราอยากได้สีลุงมากกว่าไม่เอากระทา3ดาวแบบนี้สิโอ้0.5 ก็ยังหวังอยู่นะครับในอีกมัลติที่2นะครับเราไปชมกันครับอีกแล้วยาร์กา
ไม่นะสีฟ้าทั้งสองตัวเลยโอ้ดาบสามดาวเอาละครับเหลือมัลติสุดท้ายครับเราไปลุยกันดีกว่าครับลุ้นกันว่าเราจะได้ 0.5 คาถาน้ำแข็งหรือเปล่านะครับไปชมกันครับว้าวมาแล้วครับสลายสีเทาโอ้สลายสีเทา2ตัวเลยครับลุ้นกันครับมาแล้ว1หีบนะครับหีบสีลุงเรามาดูกันครับว่าจะมีเบิ้ลไหมครับโอ้ยหน้าตู้ครับแต่ไม่ใช่คาถาน้ำแข็งครับดาบสามดาวคาถานี้มาอีกแล้วไม่เอาครับก็จบไปอย่างไวนะครับสำหรับ ID ที่4ของ EP ที่2นะครับID นี้ดีหน่อยนะครับเราได้สมบัติสีลุ้งมา1กล่องนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คาถาน้ำแข็งแต่ก็ยังเป็นหน้าตู้นะครับเดี๋ยวเราไปดู ID ที่5กันต่อเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยครับที่เผลอสีฟ้ามาแล้วสีอะไรสีฟ้าอีกแล้วเราไปต่อกันที่มัลติที่2กันเลยดีกว่าครับไม่มีสมบัติสีถุงโผล่มาแม้แต่เงาเลยนะครับมัลติสุดท้ายแล้วนะครับ 0.5 ผมก็ยังหวังอยู่นะครับไปลุยกันต่อครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ ID ที่5นะครับของ EP ที่2นะครับ ID นี้นะครับก็ไม่ได้มีสมบัติสีลุ้งมาแม้แต่ชิ้นเดียวเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าผมจะได้ไอเทมชิ้นใหม่เนี่ยยากแล้วนะครับเพราะว่าจำนวนเพชรในการรี ID แต่ละครั้งลดน้อยลงนะครับแต่ผมเองนะครับก็อยากได้อาวุธชิ้นนี้มารีวิวให้กับเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกคนได้ดูกันนะครับผมจะไม่ยอมแพ้นะครับเดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะทำการรีวิวอาวุธชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปรี ID จนกว่าผมจะได้อาวุธชิ้นนี้มารีวิวให้กับเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกคนได้ดูกันนะครับ
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับรบกวนเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยนะครับผมขอตัวไปรีไอดีเพื่อตามหาอาวุธชิ้นนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับบ๊ายบายวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน